สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกุวิชยาสมบัติสมภพชื่อเล่นเนเจอร์ค่ะอยู่ม .1 ค่ะวันนี้จะมานำเสนอวิดีโอองค์ความรู้เกี่ยวกับโกโกบอร์ดขั้นพื้นฐานก็เริ่มแรกเข้าโกโกบอร์ดก็คือพิมพ์ตรงนี้พิมพ์ตรงนี้ว่าโค้ดโกโกมันก็จะขึ้นอย่างนี้แล้วก็รอไปอ่ะโอเคอันนี้ก็เข้ามาในหน้า Google Board แล้วค่ะก็ตัวกอันนี้คือตัว Google Board เห็น Google Board ก็ประกอบไปด้วยมีช่องรูให้เสียบเป็นสายแบบนี้ที่มีสี่รูแล้วก็มีช่องมีรูให้เสียบสองสายที่มีช่องเสียบสองรูอันนี้ให้ทั้งหมด4อันอันนี้มีทั้งหมด8อันแล้วอันนี้ก็คือปุ่มรันอันนี้เปิดปิดก็ถ้าเราเสียบกับคอมแล้วก็เปิดปิดได้มันก็จะขึ้นอย่างนี้อ่ะฮะแล้วก็อันนี้เป็นช่องที่เอาไว้เสียบกับคอมอันนี้เสียบสายเข้าไปแล้วครับแล้วก็ตรงนี้ด้านล่างอันนี้เป็น Raspberry Pi แต่ถ้าโกโกบอร์ดอย่างเดียวมันก็จะมีอันนี้ให้มีอันนี้ก็คือเอาไว้ต่อกับ Raspberry Piมันมี4ด้านนะฮะใช่แถบตรงนี้ก็คือเอาไว้ขึ้นเลขเฉยๆเช่นเหมือนเราแรนดอมเลขอะไรอย่างงี้มันก็จะขึ้นมาได้นะก็วิธีการใช้โกโกบอร์ดนะฮะก็อย่างแรกเสียบสายอันนี้เข้าไปในที่เสียบ USB ฮะแล้วก็เปิดอันนี้เปิดตรงนี้มันก็จะมีไฟขึ้นอย่างนี้แต่เพื่อความแน่ใจก็คือเลื่อนแถบตรงนี้ลงไปเช็คด้านล่างมันจะขึ้นอย่างนี้ตรงนี้อ่ะฮะก็อันนี้นะคะก็คือพอเราเสียบช่องนี้ไปช่องพวกนี้นี่ช่องนี้เสียบด้วยอันนี้ใช่ไหมก็พอเสียบลงไปแล้วเราก็เขียนโปรแกรมเขียนอะไรให้เรียบร้อยเสร็จเราก็กดค่าเซ็นเซอร์มันก็จะขึ้นฮะเช่นอย่างนี้ก็อันนี้เรียกว่า level switch ก็มันจะกดได้ก็อันนี้ก็คือพอเรากดไฟตรงนี้มันก็จะขึ้นจะขึ้นประมาณ900กว่าอันนี้ต่อไปก็จะเป็นมอเตอร์อันนี้เอาไว้ดูแบบเป็นมอเตอร์นะก็4อันนี้4ช่องนี้ A B C D ก็คือ4ช่องอันนี้ด้านบนA B C D ก็คือมันเป็นช่องอันนี้เป็นช่องเกี่ยวกับมอเตอร์ก็คือเราสามารถเสียบไอตัวมอเตอร์อันนี้เรียกว่ามอเตอร์สามารถเสียบอันนี้เข้าไปได้เพราะว่าอันนี้เป็น2รูเหมือนกันก็เสียบเข้าไปฮะแล้วถ้าเราเขียนโปรแกรมเสร็จเขียนโปรแกรมพวกนี้เสร็จแล้วเราแบบ
ต่ออันนี้เข้าไปด้วยมันก็จะตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นเหมือนมอเตอร์หมุนก็เห็น5อันนี้ไว้ที่มันเป็นสัญลักษณ์นี้ก็คืออันนี้คือ turn on ก็คือเปิดอันนี้ turn off ก็ปิดอันนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกาอันนี้มันจะหมุนแบบทวนเข็มแล้วก็เป็นตามเข็มนาฬิกาแบบสลับสลับสลับแล้วอันนี้ก็จะเป็นหมุนตามเข็มนาฬิกาไม่ทวนเข็มก็อันนี้ไม่มีอะไรก็คือเหมือนแค่เทสบอร์ดว่ามันเหมือนมันต่อหรือยังจริงๆมันก็ดูตรงนี้ได้แต่ว่าตรงนี้ก็คือเหมือนอันนี้เป็นเสียงก็ลองกดมันก็จะมีเสียงออกมาเสียงมาเสียงมาเสียงมาจากบอร์ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างนี้ส่วนไอ้พวกตรงนี้พวกนี้และก็คือเป็นแถบคำสั่งว่าเหมือนจะสั่งโกโกบอทให้ทำอะไรแล้วในโกโกบอทอันนี้มันก็จะมีแบบสามารถเขียนได้สองแบบคือต่อเป็นจิ๊กซอว์เป็นบล็อกกับเขียนเป็นโค้ดนี่มันก็จะเริ่มไม่เหมือนกัน to start กับ end กลับไปบล็อกก็เป็น to start กับ end แล้วตรง start ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยที่มันไม่ใช่เป็นชื่อแบบของโกโกบอทอย่างสมมุติชื่อว่าๆมันก็เป็นชื่อได้ไม่มีผลอะไรก็แล้วแถบด้านบนพวกนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแชร์อ่ะอันนี้ก็คือ project example ก็คือเหมือนถ้าเราเขียนไม่เป็นก็มันก็จะมีแบบพื้นฐานการเขียนไว้ให้สมมติส่งเสียงปี๊บ10ครั้งอ่ะมันก็จะมีว่าเขียนยังไงถึงจะได้อันนี้ก็สามารถเรียนรู้จากตรงนี้ไปได้บ้าๆแล้วตรงนี้เป็นเอาไว้เซฟงานถ้าสมมติเราต้องการทำใหม่หรือทำเสร็จแล้วแล้วก็เปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนงานก็เซฟปกติก็คือ open from file อะไรอย่างงี้แล้วก็เซฟเข้าไปใหม่ open from file ขอโทษนะครับ open from file ก็คือเปิดงานออกมา import from file ก็คือเปิดงานออกมาแล้วงานที่ทำอยู่มันจะไม่หายมันจะอยู่คู่กันแล้วอันนี้ก็เซฟไฟล์อันนี้ก็คือเริ่มใหม่ฮะเหมือนเป็นหน้าใหม่แล้วอันนี้ก็คือถังขยะตรงนี้ขยายได้แล้วก็ลดได้ก็คำสั่งพื้นฐานของ GoGoBot ใน Logic ก็คืออันนี้คือถ้าทำก็คือเหมือนจะทำอะไรก็ต้องควรจะใส่อันนี้ก็ใช้อันนี้เยอะอยู่แล้วก็ if do else คือถ้าทำอื่นอันนี้ก็คือทำตลอดทำตลอดแล้วไอ้ second นี้ก็คือมันจะสมมติเราเอา1วิก็คือเขียนเลข1เลยนะอันนี้ก็คือ forever อยู่ทำตลอดอันนี้ก็คือทำซ้ำ10ครั้ง wait until sensor 1มากกว่า500อันนี้คือมันจะเปลี่ยนได้เซนเซอร์อะไรบ้างครับอย่างเช่นเซนเซอร์1 2 3 4 5 6 7 8ก็คือช่อง8ช่องนี้แล้วก็มากกว่าน้อยกว่าเท่ากับอะไรฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้แบบมีค่ามากกว่ามีค่าน้อยกว่า350สมมติเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ที่ไหนมีประมาณนี้ที่หลักๆแล้วก็ถึงหน้านี้สำคัญอยู่ก็อันนี้ก็คือเซนเซอร์1แล้วก็อันนี้ก็เช่นสมมติเราใส่สวิตช์อันนี้ไปใช่ไหมหรือว่าจริงๆมันมีแหละมันใส่สวิตได้ก็คือเหมือนเป็นกดสวิตปกตินะโอ้ย
กดสวิตช์สมมุติแบบเหมือนแบบถ้ากดสวิตช์หนึ่งครั้งหรืออะไรอย่างงี้ก็ประมาณนี้อันนี้ก็เซ็นเซอร์หนึ่งมากกว่า500อะไรอะไรอะไรนั่นแหละอันนี้ DC มอเตอร์ก็คือให้มอสั่งให้มอเตอร์มอเตอร์หนึ่งมอเตอร์เอ้ยมอเตอร์ A B C D อันนี้ก็เปิดอันนี้ก็ปิดอันนี้ก็ทำ10 วิอันนี้หมุนตามเข็มนาฬิกานี้หมุนทวนเข็มแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นความแบบความแรงอะไรอย่างงี้ฮะโอ้ยก็อันนี้ก็คือซาวก็คือมันจะมีเสียงแค่เสียงเดียวถ้าไม่ได้ใช้ Raspberry Pi เป็นเสียงปี๊ป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 ฮะก็เหมือนเสียงนี้เป็นสิ่งนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นโหมดของ Time ก็รอ1 วิแล้วอันนี้ที่เป็น1/10ก็คือ1วิอ่ะเราต้องเขียน10อันนี้ก็คือ Reset Time อะไรต่อไปก็จะมาลองต่อ Coco Board เขียนโปรแกรมเป็นให้มอเตอร์หมุนให้มอเตอร์กด Level Switch 1ครั้งหมุนอีก1ครั้งไม่กดค้างให้มันหมุนตลอดแล้วถ้าปล่อยมือก็ให้มันหยุดหมุนนะฮะก็เริ่มจากใช้คำสั่ง forever do ใช้คำสั่ง forever do ให้มันทำตลอดจากนั้นก็ใช้ if do else อยู่ไหนเนี่ยif do else จากนั้นก็จะใช้อันนี้เซ็นเซอร์1มีค่ามากกว่า500ถ้าเป็นเซ็นเซอร์1อย่างนี้เราก็ต้องเสียบเข้าไปเราก็ต้องเสียบ level switch เข้าไปที่ช่อง1ถ้าเสียบช่อง2ก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นเลข2ด้วยแล้วก็ให้มีค่ามากกว่า500ก็เสียบลงไปในนี้เลยปุ๊บอันนี้เสียบเข้าไปช่องที่1แล้วอย่างพอกดก็จะมีค่ามากกว่า500ที่บอกไปเมื่อต้นคลิปว่าถ้ากดมันก็จะขึ้นอันนี้มีค่าประมาณ900มันก็มากกว่า500อยู่แล้วนะก็จะทำให้มันเล่นทำให้มันมอเตอร์มันหมุนแต่เรายังไม่มีคำสั่งทำให้มอเตอร์ A ที่เราเสียบเข้าไปหมุนเราก็ต้องไปใน DC motor แล้วก็ talk to motor talk to motor นี่แล้วก็ให้ turn on อยู่ไหนวะ turnเข้าไปด้านล่างของ Talk to Motor แล้ววันนี้เราก็เอามาเหมือนกันอีกอันหนึ่งใส่ไปตรงนี้เหมือนกันแล้วจากนั้นอันนี้ก็ต้องเป็น Turn Off แล้วก็ติ๊ก A พอเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดต้องดาวน์โหลดทุกครั้งพอเราดาวน์โหลดเราก็ต้องกดปุ่มรันมันจะเล่นได้ปุ่มรันมีอยู่2ที่กดก็คือกดจากตรงใน Google Board ก็ได้ก็คือปุ่มนี้กดให้มันรันจากนั้นเราก็กดปุ่มนี้ค้างไว้มอเตอร์ก็จะหมุนกดค้างก็จะหมุนแล้วก็ถ้าปล่อยมันก็จะหยุดหมุนอันนี้เดี๋ยวก็จะกดค้างปล่อยประมาณนี้นะคะเมื่อกี้เรากด level switch ให้มอเตอร์หมุนนี้เมื่อกี้เราเขียนว่าเซ็นเซอร์1มากกว่า500อันนี้เซ็นเซอร์1ต้องมีค่าตรงนี้มากกว่า500ปุ๊บ
เรากดไปเป็น900มันก็เลยหมุนอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูแบบทำแบบให้มัน1,100แล้วกันก็อันนี้เปลี่ยนจาก500เป็นเลข1,100แล้วก็จะกดรันที่นี่จากนั้นก็จะกดมันแค่970กว่ามันก็เลยไม่หมุนนะเด็ดโอเคก็ต่อไปหนูก็จะทำให้กดปุ่มรันแล้วเสียงปี๊บขึ้น10ครั้งเริ่มจากให้มันทำซ้ำ10ครั้งแล้วก็ลากมายัดเข้าไปตรงนี้จากนั้นก็ให้มันทำเสียงปี๊บอันนี้ให้มันทำ10ครั้งแล้วก็ต้องอันนี้ด้วยทำแบบให้มัน10วิทุกครั้งก็ต้องกดดาวน์โหลดรอนี่คือรอแล้วก็กดปุ่มรันตรงนี้3ฮะมันก็จะเล่นอย่างนี้ถ้าเรากดปุ่มรันอีกรอบหนึ่งอันนี้เราไม่ได้ต่อกับเลเวลสวิตช์ก็เลยทำไม่ได้เราก็กดปุ่มรันอีกรอบมันก็ขึ้นกดปิดก็ได้โอเคค่ะก็วันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ